ครับในกองยางกองนี้มีการสเปรย์น้ำตลอดนะครับตามมาตรฐานของกองจัดการโรงงานของการยางแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำการสุ่มเพื่อให้ได้ตัวอย่างตามแบบแล้วสุ่มแบบไหนบ้างนะพูดมาเลยดูเหมือนอันนี้มันมียางอยู่2แบบครับเป็นยางแบบตะกร้ากับยางเป็นสอบครับเราก็ดูปริมาณว่าตัวไหนมันเยอะกว่ากันดูยางเราก็จะสุ่มตามปริมาณยางที่เห็นนะครับเชิญครับเจ้าหน้าที่เราเนี่ยมาตรฐานนะครับสุ่มนี้เข่งนึงประมาณกี่กิโล15กิโลครับ15กิโล2เข่งก็30กิโลใช่